ค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกันต่อใน Assassin's Creed Odyssey พาร์ทที่16กันแล้วนะคะพาร์ทที่แล้วใครยังจำกันได้ไหมเอ่ยไม้เท้าชื่อว่าอะไร A Mistress Makes Dude พี่ยังจำไม่ได้อะตอนนี้เราก็มาต่อกันเลยนะคะกับไม้เท้า A Miss ทุยไม่ใช่ก็มาคุยกันต่อกับพ่อของเรานะข้ารู้ว่ามีเวลาไม่มากแล้วแต่ข้าอยากรู้คำตอบข้าคิดว่าเจ้าคงมีหลายคำถามเลยล่ะใช่โอ้มีให้ถามเยอะมากเลือกข้อแรกเลยข้ามีคำถามเกี่ยวกับครอบครัวความอ่อนไหวและอารมณ์ของเรามนุษย์เป็นความเสี่ยงของข้าเสมอข้ารู้เมรินี่ล้มเหลวต่อความโดดเดี่ยวนั้นมีย่อยมานะและทำไมท่านมาที่นี่และทิ้งข้าไว้กับแม่ที่สปาร์ตาข้าไม่ได้เลี้ยงดูเจ้าจนโตก็จริงเพราะเราต่างมีหน้าที่ของสายเลือดเรานั้นที่ต้องจัดการและต้องทำให้แน่ใจว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งพอที่จะทำหน้าที่แทนท่านจะพาเรามาที่นี่กับท่านก็ได้นี่และเจ้าก็จะไม่ได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมถ้าท่านอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วท่านเจอแม่ข้าได้ยังไงเราคือลูกหลานของผู้สร้างที่นี่เจ้าก็เช่นกันเราต่างรู้ว่าเรามีหน้าที่ในการรักษาสายเลือดเอาไว้นั่นคือคำตอบที่ท่านตัดสินใจมีค่าในภาษาพูดแล้วก็ใช่อ้าวสรุปเขาไม่บอกนะแล้วทำไมลัทธิต้องการล่าเราชะตาของครอบครัวเราคือพลังที่จะควบคุมที่นี่สิ่งที่อยู่ในสายเลือดของเราคือกุญแจที่ไขความลับของแอตแลนติสพวกนั้นเลยอยากได้เลือดของเราเจ้ามีชะตากรรมลูกข้าในการทำลายลัทธิและอิทธิพลที่มันมีต่อโลกของกรีกที่เจ้าคุกคามพวกนั้นได้เพราะว่าเจ้ามีพลังที่ต่อต้านพวกมันพวกมันพยายามควบคุมข้าแต่ล้มเหลวและพวกมันจะไม่มีทางทำได้หมดแล้วนะนั่นคือทั้งหมดที่อยากรู้ยังมีอีกข้าอยากรู้เกี่ยวกับแอตแลนติสและงานของท่านคงจะมีเวลาไม่มากพอที่จะอธิบายสิ่งที่ข้ารู้จากที่นี่แม้เพียงเศษเสี้ยวที่บอกได้ตอนนี้คือมีเพียงคำแนะนำเพื่อความรู้ถามแม่งทุกอย่างท่านเรียกว่าแอตแลนติสและจริงๆมันคืออะไรกันแน่ข้าเชื่อว่าเมื่อก่อนที่นี่เป็นเมืองสถานที่ที่มีความรู้ที่ล้นหลามและพลังแห่งชีวิตก่อนที่มนุษยชาติจะถือกำเนิดเหนื่อยอ่านไม่ทันมันอาจจะเป็นห้องสมุดแหล่งเก็บข้อมูลของคนโบราณข้อ2เลยที่นี่เหมือนกับสุสานทำไมท่านถึงอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะอาร์ติแฟกต์เหมือนกับหอของเจ้ายังไงล่ะพลังที่เหลือเชื่อนี้มอบชีวิตให้แก่ข้าและทำให้ข้ายังเรียนรู้ที่นี่ต่อได้เอเมทิสเมกาทุสแล้วท่านมาเรียนรู้อะไรที่นี่เนี่ยทุกสิ่งเรื่องราวของชนผู้มาก่อนวัฒนธรรมวิทยาการด้วยเรื่องทั้งหมดนั้นเราสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์และนำไปสู่การตรัสรู้ได้ชะตาคือสิ่งที่องค์เทพเท่านั้นจะเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาคือองค์เทพอยู่และหายใจแบบองค์เทพหมดยังมีอีกถามอีกถามหมดทุกอย่างค่ะแล้วข้าต้องทำยังไงกับอาร์ติแฟกต์แค่วางพวกมันไว้ในจุดที่เป็นของพวกมันแล้วเส้นทางแห่งคำตอบจะสว่างขึ้นหมดแล้วนะข้าควรไปแล้วใช่มีเรื่องที่ต้องทำอีกมากจงเอาอาร์ติแฟกต์กลับมาโดยเร็วเราจะมัวช้าไม่ได้แล้วแอตแลนติสที่ยิ่งใหญ่กำลังเสี่ยงที่จะถูกค้นพบเรียบร้อยนะจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูโอ้มีเควสมาเพิ่มนะคะ Between Two Worlds เป็นระหว่างโลก2โลกนะก็จะมีให้เราไปทำเควสเยอะแยะมากมายเลยเป็นแบบเป็นอีก Odyssey 1เป็นอีกการผจญภัย1เลยนะคะเรายังไม่ทำแล้วกันเนาะขออนุญาตพักตรงนี้ไว้แล้วก็เดี๋ยวพี่สาจะเลือกที่จะกลับไปบ้านนะเพราะว่าเรานัดกับแม่เราที่จะไปเจอกันที่สปาร์ตานะคะจะเป็นเควสน่าจะเป็นเควส Talk to Marine เควสนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สปาร์ตาเลยดีกว่าเรียบร้อยนะคะเดินทางกันถึงแล้วนะคะที่ลาโกเนียนะคะหรือว่าอาจจะออกเสียงว่าลาโกเนียก็ได้นะจ๊ะเป็นแหล่งที่ตั้งของ
รัสปาต้าเจอแม่พอดีคาซานดาลูกรักลูกทำได้แม่เชื่อว่าทะเลคงรักเจ้าเทพโพไซดอนอาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่อยากฆ่าข้าแล้วลูกไปทีร่ามาหรือเปล่าเจอเขาคนนั้นหรือเปล่าเจอเขาบอกอะไรกับลูกโอ้โหข้อแรกนะคะคือบอกสิ่งที่เราต้องทำข้อที่2คือไม่แน่ใจส่วนข้อที่3เนี่ยไม่อยากจะรู้เรื่องเอาข้อแรกแล้วกันดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดแล้วนะดูดีสุดละมาข้อแรกเขาบอกว่าข้ามาจากไหนและควรไปที่ไหนตอนนี้คงรู้ความจริงแล้วสินะข้าไม่ใช่ลูกสาวเขาแต่เป็นแค่อาวุธนั่นคือสิ่งที่ห่างไกลจากความจริงลูกถูกพามายังโลกนี้ด้วยความรักแม่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะได้มาเหยียบที่สปาร์ตาด้วยกันอีกครั้งข้อแรกคือดีใจที่ได้กลับบ้านนะคะส่วนข้อที่2ก็คือมีความรู้สึกปนกันไปส่วนข้อที่3เนี่ยรู้สึกไม่ดีเลยเอากลางๆเว้ยข้าไม่รู้จะรู้สึกยังไงข้ามีเวลาแห่งความสุขที่นี่แล้วก็ช่วงเวลาที่แย่ที่นี่เช่นกันสปาร์ตาคือบ้านของเราและเราต้องกำจัดพวกหุ่นเชิดนั่นให้เราได้พบสันติอีกครั้งบ้านหลังเก่าเราจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นิโคลาสเคยอยู่ที่นั่นตอนแม่หนีออกมาแต่ตอนนี้เขาหายไปแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นเราลองไปตามหากันแน่นอนแต่ก่อนอื่นมีบางอย่างที่แม่อยากให้ลูกดูfollow marine ตามไปค่ะแม่วิ่งไวมากแม่ถ้าไม่จะวิ่งไวขนาดนี้คาซานดราเขาจะตามไม่ทันมีม้าหรอไม่เลือกได้ไหมเดี๋ยวเรียกโฟโบสของเรานะคะม้ามีปีกจ้าดูเดี๋ยวแม่คือแม่ควรรอลูกอ่ะต้องไวตลอดจ้าระหว่างทางไม่รู้ว่าจะมีบทสนทนาอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็จะหาเรื่องคุยแบบไม่ยาวดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันไปขัดกับบทสนทนานี้นะเอ้ยตรงนี้มีเมืองแล้วก็มีไซเห็นไซเควสขึ้นอยู่เดี๋ยวไว้ว่างๆจะกลับมาทำอย่างที่บอกไปนะคือพิธีสารเนี่ยจะเอาแต่เนื้อเรื่องหลักเลยละกันนะคะใครที่ติดตามพี่ธิสามาก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่พี่ธิสาชอบทำคลิปแนวแบบเน้นเนื้อเรื่องนะคะไม่ค่อยเน้นเกมเพลย์สักเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้สปาร์ตาความทรงจำก็ยิ่งชัดเจนไม่สำคัญว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนแต่เราก็ไม่เคยหนีพวกมันพ้นเลยอ่ะแม่รู้ที่นักซอสแม่น่าจะลืมพวกนั้นให้หมดแม่น่าเก็บใส่กล่องและโยนทะเลแม่จะเก็บความทรงจำของเราใส่กล่องอ่ะเนาะก็อยากทำอ่ะแต่เขาต้องใช้ไม้หมดกล่องเพื่อสร้างกล่องที่ใหญ่พอเล่นมุกระหว่างทางแต่คือไม่เข้าใจคือแม่ไกลมากแล้วต้องตะโกนคุยกับฉันจะพูดอีกไหมเนี่ยฉันจะเล่าต่อจะบอกว่าคือที่พิธิสายิ่งพักหลังๆมาอย่างที่บอกไปคืออยากจะเร่งให้จบนะเพราะว่ามันนานแล้วนะกับเกมนี้ก็เลยจะพยายามเน้นเนื้อหาใส่เนื้อหามาแล้วก็อาจจะไม่ค่อยโชว์เกมเพลย์เท่าไหร่อาจจะไม่มีฉากบู๊หรือว่าแบบไปไซเควสอะไรมากเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆคุยกับแม่ก่อนยังเงียบนี่คือที่แม่สอนลูกใช้หอกครั้งแรกโอ้ยจริงดิเออคุ้นๆอยู่ยิ่งรีบมีแต่ยิ่งทำให้ตายเร็วขึ้น ลูกจำได้แม่ว่าข้ามาไกลขนาดนี้ได้ยังไงล่ะเราต้องหยิบหอกออกจากมือเจ้าตอนเจ้าหลับลูกบอกว่าลูกต้องการหอกเพื่อต่อสู้กับปีศาจในฝันของลูกข้าจะไปสู้กับซิบิลัสด้วยมือเปล่าไม่ได้หรอกเด็กพวกนั้นกำลังจะถูกฉีกเป็นชิ้นๆเราต้องช่วยเขาคาซันดาเดี๋ยวก่อนอย่าไปยุ่งนี่คือสถานที่ฝึกฝนของสปาร์ตานะโอ้โหข้อแรกคือจะไปช่วยยังไงข้อที่2คือเชื่อแม่ข้อที่3คือจุดๆๆ no comment เอา no comment แล้วกันการฝึกอาโกกินี้จะช่วยให้เด็กคนหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นการเข้าไปขัดขวางมิจะทำให้เขาอ่อนแอลงแต่มันก็ไม่ดีถ้าเราปล่อยเขาตายแบบนั้นนะก็หมายความว่าพวกเขาไม่มีประโยชน์ต่อสปาร์ตาถ้าเอาตัวรอดไม่ได้มาเถอะกลับบ้านกันเอาต้องปล่อยอ่ะ sorry จริงๆว่ะคือถ้าแกแบบมันเป็นเหมือนแบบอาโกกินะคะคือเหมือนเป็นการฝึกของสปะแม่รอเดี๋ยวคือฉันต้องเรียกม้าแต่แบบแม่มีม้ามาระหว่างทางกลับนะเดี๋ยวเรามามอบความรู้กันอีกสักหน่อยนะคะก็สปาร์ตาเนี่ย
เป็นชื่อเรียกของรัฐอิสระนะคะของชาวดอเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผ่าที่สำคัญของกรีกยุคโบราณนะสปาร์ตามีศูนย์กลางอยู่ที่ลาโอเนียหรือที่ที่เรากำลังเหยียบอยู่นี่นี่เองนะคะปัญหาสำคัญของสปาร์ตาค่ะในมุมมองทางประวัติศาสตร์นะก็คือมีหลักฐานลายลักษณ์อักษรเนี่ยน้อยมากอีกทั้งยังไม่มีการสร้างสถาปัตยกรรมใหญ่โตพอที่จะศึกษาวิเคราะห์ได้นะคะอย่างไรก็ตามนะหญิงสปาร์ตาเนี่ยกับมีเสรีภาพในการศึกษาและมีความเท่าเทียมกับผู้ชายอย่างที่ไม่มีที่ใดในโลกโบราณนี้มีได้นะคะสมาชิกทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นชายหรือจะเป็นหญิงอิสระชนหรือทาสนะคะมีบทบาทสำคัญของตัวเองค่ะเรียกง่ายๆว่าถ้าเกิดใครที่มีพละกำลังพอนะคะใครที่ไม่ได้อ่อนแอหรือไม่ได้เป็นโรคอะไรเนี่ยจะถูกตระเตรียมให้เป็นนักรบหรือเป็นยอดทหารไว้ตลอดนะคะคือเคยได้ยินมาว่าสปาร์ตาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีกำแพงล้อมรอบเพราะว่าเขาเนี่ยใช้ประชาชนของเขานะคะแข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้แล้วก็จะรักษาดินแดนของเขาไว้ได้อยู่แล้วนะคะถือว่าสุดยอดไม่ต้องมีกำแพงเฮ้ยนี่ไงฉากนี้โอ้ยคุ้นๆที่เราแบบมาฝึกกับนิโคลาสทอกโหกลับมาบ้านอยู่อย่างนี้เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกและที่สุดท้ายที่ข้ารู้สึกปลอดภัยจนกระทั่งลูกโตพอที่จะถือหอกลูกถูกฝึกที่ลานนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นนิโคลาสเป็นครูที่ดีเขาภูมิใจเจ้ามากทุกคืนเขาจะบอกกับแม่ว่าลูกจะนำเกียรติมาให้สปาร์ตาขอเลือกข้อแรกแล้วกันนะถ้าเขาเป็นคนที่ดีกว่านี้เขาคงไม่ปล่อยข้าทิ้งไว้แบบนั้นใจแม่แตกสลายในวันนั้นแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้อยู่พร้อมกันแม่เชื่อว่าจริงๆเราจะแก้ไขมันได้ข้าก็คิดเหมือนกันวิ่งจำครั้งแรกที่อุ้มน้องได้ไหมข้ากลัวทำเขาเจ็บข้าพันผ้ารอบตะกร้าแล้วก็พันตัวเองไว้กับเขาตอนที่ลูกกอดน้องไว้แม่ยังกลัวว่าลูกจะรัดเขาแน่นจนเกินตอนนี้เขาแกร่งขึ้นมามากเลยนะองค์เทพต้องแกล้งข้าแน่ๆเฮ้ยบาซิดัส good to see you ดีใจที่ได้เจอนะบาซิดัสนี่มันใช้ผู้มากับกองไฟเนี่ยข้าจำไม่เห็นจะได้เลยนะเจ้าดูสบายดีนะบาซิดัสนั้นข่าวลือก็เป็นจริงท่านยังไม่ตายหลายครั้งที่เราคิดว่าตายแล้วทั้งๆที่เรายังหายใจข้าได้ยินว่าพวกท่านกลับมาบ้านเราอยู่ในสปาร์ตาแต่เราไม่มีบ้านเราต้องการบ้านเราคืนบาซิดัสสปาร์ตาอ้างสิทธิ์ในที่นี้หลังจากนิโคลาสหายตัวไปเขากำลังรอลูกบุญธรรมของเขามารับแต่เขายังไม่กลับจากการทำสงครามสเตนเตอร์งั้นเหรอข้าน่าจะจัดการเขาตั้งแต่วันนั้นสเตนเจอร์แล้วเราต้องทำยังไงถึงได้คืนเจ้าต้องไปยืนยันความเป็นพลเมืองกับกษัตริย์แต่ว่ามันคงไม่ง่ายเลยทำไมล่ะข้าดีใจที่ได้เห็นพวกท่านแต่กษัตริย์คงจะไม่โดยเฉพาะอะคิดามอสพวกท่านออกจากสปาร์ตาไปแบบไม่ดีอ่ะเขาจะโกรธเรื่องที่ข้าหักจมูกเขาไม่ได้นะอะไรนะถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงจะไม่มีวันลืมเลยล่ะแต่ข้าพอจะมีไอเดียที่อาจจะช่วยได้อยู่ว่ามาทหารสปาร์ตากำลังส่งมอบอาวุธให้ฮีโรเทสใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ทรยศนี้จะต้องได้รับบทลงโทษโอเคงั้นทำเลยไม่ถามละงั้นเพื่อที่ได้บ้านคืนข้าต้องกำจัดหัวหน้าสปาร์ตาที่คิดกบฏนี่ใช่ไหมฟังดูไม่ยากไปหาข้าที่เมืองเมื่อเจ้าเสร็จงานและแม่จะไปไหนต่อนี่คือที่ที่แม่เลี้ยงลูกมามันก็คือที่ที่ลีโอนาร์ดเลี้ยงแม่มาเช่นกันแม่จะไปเยี่ยมสุสานเขาในที่ที่ของเขาลูกก็ควรไปเคารพเขาก่อนที่จะเริ่มไปทำภารกิจนะโอเคค่ะโหฝนตกอุตส่าห์แบบต้องการฉากสวยๆให้มันแบบสดใสลง YouTube จะได้แบบภาพสดๆเดี๋ยวขอดูเควสนิดนึงนะคะเควสก็คือไปคุยกับแม่แล้วก็อีกเควสหนึ่งคือไปกำจัดเดี๋ยวขอไปคุยกับแม่ก่อนละกันนะคะจากที่แม่พูดไว้ก็คือเราน่าจะไปเยี่ยมสุสานของลีโอไนดัสกันก่อนลีโอไนดัสนี่น่าจะเป็นปู่ของเรานะคะเพราะว่าเรามีสายเลือดมาอยู่ลีโอไนดัสก็เลี้ยงอุ๊ยหรือเป็นตาไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นตาสิเป็นคุณตาเพราะว่าปู่เพราะว่าพ่อของเราคือพีทาโกรัสใช่ไหมพี่พยายามจะมันไม่ฝนมันไม่หยุดตกอ่ะ
คือแสดงว่าแม้ว่าเราจะสคิปเวลาจากกลางวันเป็นกลางคืนสคิปกลางคืนเป็นกลางวันได้แต่เราไม่สามารถสคิปเรนนิ่งไม่สามารถสคิปฝนได้โอเคเข้าใจ very good กิปเก๋ยูเรกาพูดเยอะมากทุกคนเดี๋ยวพี่สาขอแวะก่อนนะก่อนจะไปเควสขอพวกนี้เขายืนทำไรอ่ะยืนแก้ผ้าเมื่อกี้จะบอกว่าเคยขออนุญาตไปซิงโครไนเซชันก่อนเผื่อว่าเราออกจากนอกเมืองแล้วเวลาเรากลับมาเราจะได้กลับมาง่ายๆนะจ๊ะในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าที่สปาร์ตาไม่ค่อยมีสิ่งก่อสร้างมากเท่าไหร่ก็อย่างที่เห็นกันคือก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีก็สวยนะเป็นแบบสไตล์สังเกตไหมสีประจำของเขาจะเป็นแบบออกแดงๆนะนี่ห้องอะไรวะทูมสุสานอะไรไม่รู้นะป่ะช่าง เดี๋ยวขึ้นปีนขึ้นไปเพื่อจะไปซินโครไนเซชันก่อนที่ไปรับเควสไอ้ก่อนที่จะไปคุยกับแม่โหอยู่สูงเหมือนกันนะเนี่ยที่ที่เราอยู่นะคะเป็นที่ที่สูงที่สุดในเมืองลาโกเนียนะคะรัสปาต้าและก็วิหารขององค์เทพนี้ก็คือวิหารของเทพอาเทนานะคะซึ่งคนสปาต้าก็น่าจะนับถือไม่ใช่น่าจะก็นับถือเทพอาเทนาเหมือนกันนะคะถ้าใครยังจำได้ก็คนที่เอเธนก็นับถือเทพอาเทนาเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปคือชาวกรีกโบราณเนี่ยแต่ละเมืองเขาก็จะมีเทพที่เขานับถือแตกต่างกันไปนะคะเมืองไหนที่เขาทำการค้าหรือว่าเมืองไหนที่ติดน้ำก็จะนับถือเทพอีกองค์นึงเทพโพไซดอนอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็รู้จักแต่ว่าเราแบบไม่ได้นับถือเป็นถือว่าเป็นเทพหลักอะไรประมาณนั้นนะคะชมความสวยงามค่ะของลาโกเนียนะคะในสปาร์ตาของเราวู้ฮู้สังเกตไหมไม่มีกำแพงจริงๆด้วยนะแต่ละบ้านคือเมืองของเขาแบบจะกระจายไปเลยอ่ะไม่มีกำแพงล้อมรอบนะเพราะเขาเชื่อมั่นในฝีมือและพละกำลังของคนชาวสปาร์ตันอยู่แล้วนะก็เลยไม่สร้างกำแพงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ต่อที่สุสานลีโอนิดาสหุ้ยหูนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือหัวโขกหินไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้แบบโผล่ไปอยู่ข้างหน้าเขาทำออกมาได้สวยมากเลยนะคือแบบคือรู้สึกดีที่ได้เล่นเกมพวกประวัติศาสตร์เนี้ยนะดูหุ่นปั้นมันมีอยู่จริงนะทุกคนไอ้หุ่นใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบเป็นรูปร่างอย่างนี้ละเพราะว่ามันเสื่อมตามกาลเวลานะอาจจะมีแบบชิ้นส่วนที่แตกหักหรือบางทีเหลือแต่ตัวแขนขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมันพังทลายไปได้นะคะก็อย่างที่บอกคือไม่ค่อยมีสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่มากก็มีแค่ประมาณนี้ที่เห็นมีรูปปั้น 3-4-5 อกอันประมาณนั้นก็เลยทำให้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับสปาร์ตาน้อยมากๆนะส่วนอันนี้จะเป็นเทพไม่ใช่เทพเป็นรูปปั้นของเลียวในดัตนะอันนี้มีอยู่จริงนะคะรูปปั้นนี้มีอยู่จริงนี่ทหารก็คงฝึกน้องใหม่ปะเนี่ยแบบมาเคารพเลียวในดัตฝึกน้องใหม่คุยกับแม่เลยLeonidas ฮีโร่ตัวจริงคนสุดท้ายของสปาร์ตาเราทุกคนคงจะเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียไปแล้วถ้าไม่ใช่ความกล้าของเขาเลือดแบบเดียวกันที่ไหลเวียนในตัวลูกลูกไม่มีวันลืมเลยนะคะข้อ3เลยละกันงั้นเลือดของเราก็เป็นเรื่องของกษัตริย์งั้นเหรอลูกเป็นมากกว่าแค่นักรบรับจ้างลูกมีสายเลือดของฮีโร่เลือดที่มีพลังจำสิ่งที่แม่พูดได้ไหมคนพวกนั้นพยายามเอาพลังนี้ไปเป็นของพวกเขาจากนั้นเจ้าก็สัญญาว่าข้าจะไม่ยอมเอาหอกลูกออกมาสิเอ้ยวิ่งว่ะการมาคุยกับพีเทียเทพพีเทียข้าไม่สนว่าท่านจะพูดว่ายังไงโยธีเราเบื่อกับการกระทำของเจ้าเต็มทีแล้วสปาร์ตาต้องไม่เข้าร่วมสงครามพีเทียได้บอกไปแล้วไงพีเทียพูดในสิ่งที่พวกแกต้องการให้พูดนางเป็นหุ่นเชิดให้พวกแกมานานแล้วคงถึงเวลาที่ต้องตัดใยที่จะชักจูงเธอสักทีโอเลียวในดัตวันแห่งฮีโร่จบลงแล้วคิดว่าเลือดของเจ้าทำให้เจ้าพิเศษอย่างนั้นเหรอถ้าเรากีดเลือดเจ้ามันก็จะไหลหยดลงพื้นและก็หายไปในรอยร้าวเจ้าก็ไร้ค่า
งั้นอยากจะลองไหมล่ะมาสิชะตาของเจ้าคือนิ่งเฉยบุตรแห่งสิงโตเซอร์ซีสจะรวมเราเป็นหนึ่งเขาจะนำไปสู่ความวุ่นวายการท้าทายฟิเทียอาจทำให้ทุกคนรักเจ้าแต่สิ่งที่เจ้าต่อสู้เพื่อมันจะไร้ค่าเอายัวยัวหมอดิไม่เชื่อสั่งรวมพลครับท่านถ้าเซอร์ซีต้องการสปาร์ต้าแล้วก็มันต้องข้ามศพข้าไปก่อนเยี่ยมนี่มาขอพรเหลือเชื่อมากทีนี้ลูกเข้าใจหรือยังแล้วข้าต้องทำยังไงต่อถึงเวลาที่เราต้องรับชะตากรรมเราทั้งคู่ถ้าเราไม่หยุดพวกลัทธิก่อนจะสายไปทุกสิ่งที่เลโอไนดาสต่อสู้และตายไปก็จะสูญเปล่าสายเลือดของเราจะตื่นขึ้นเมื่อสู้กับผู้คนที่กดขี่เราถึงเวลาที่มันต้องตื่นขึ้นแล้วสินะเวลแม่และลูกมาเจอหน้ากันในสปาร์ตาและดูเจ้าสิเทพีท่ามกลางหมู่มนุษย์กษัตริย์เพอร์เซเนียสเป็นเกียรติมากเสียใจด้วยเรื่องบิดาของท่านใช่บิดาของเราคงภูมิใจที่ได้เห็นเราอยู่ด้วยกันในวันนี้ท่านจำคาสันดาได้ไหมคะใครจะลืมลงเด็กหญิงที่ตายไปเพื่อช่วยชีวิตน้องของนางโศกนาฏกรรมครั้งนั้นเด็กไร้เดียงสาต้องมาตายเพราะประเพณีกฎที่ไร้ปาณีโอ้โหไม่รู้จะเลือกอันไหนจริงๆเอาข้อแรกเลยแล้วกันง่ายดีนะคะมีเด็กบริสุทธิ์2คนที่ต้องตายในวันนั้นคาซันดราหยุดก่อนขอโทษค่ะนางจากสปาร์ตาไปนานมากเจ้าทั้งคู่นั่นแหละช่างเลือดร้อนเหมือนแม่เพราะแบบนี้สปาร์ตาเลยอ่อนแอเมื่อไม่มีพวกเจ้าเราคือตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่ากฎต้องถูกเปลี่ยนข้าเห็นด้วยแต่กษัตริย์อะคิดามอสล่ะเขาเป็นคนออกกฎและไม่สนใจพลเมืองกฎต้องถูกเปลี่ยนนะเลือกข้อนี้แล้วกันกฎของสปาร์ตาทำลายครอบครัวข้ากฎของสปาร์ตาทำให้ข้าต้องไปอยู่ข้างถนนวันนี้เรามายืนที่นี่ได้เพราะเขาแหกกฎพวกนั้นใช่แล้วและเขาก็ถูกตัดหัวและเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อคุยเรื่องคนตายใช่ไหมเรารู้มาว่าสปาร์ตาทวงบ้านเราคืนหลังจากที่เกิดขึ้นกับพ่อข้าในเมกาลิสเราอยากได้มันคืนระวังปากของเจ้าด้วยเด็กน้อยเจ้าอาจไม่ได้อยู่ในสปาร์ตาแต่ข้าก็ยังเป็นกษัตริย์ของเจ้าเราอยากฝากคำร้องกับท่านและไปถึงกษัตริย์อะคิดามอสเรื่องการทวงสิทธิพลเมืองและบ้านของพวกเราคืนได้ไหมแน่นอนข้าไม่มีปัญหาหรอกแต่อะคิดามอสคงไม่ให้อภัยเจ้าทุกเรื่องหรอกนะโดยเฉพาะเรื่องจมูกแล้วเราต้องทำยังไงบ้างมีข่าวลือเรื่องกบฏของฮีโรเทสและพวกคริปเทียที่ยิ่งทำให้มันแย่การฆ่าฮีโรเทสอย่างทารุณขโมยสัตว์เลี้ยงและทิ้งศพให้เน่าอยู่บนถนนคริปเทียคือความสำเร็จในการฝึกทหารของสปาร์ตานะคะพวกนั้นมีระเบียบวินัยและความแข็งแกร่งทำให้ทัพของสปาร์ตาน่าเกรงขามที่สุดเคยเป็นแต่ตอนนี้คลิปเทียกลายเป็นหายนะและกระหายเลือดการฝึกคนเพื่อให้ไปฆ่าคนที่ไม่มีอาวุธเป็นเรื่องที่ไร้เกียรติเจ้าอยากได้บ้านคืนไหมล่ะดีงั้นแสดงให้พวกฮีโรเทสเห็นว่าเราไม่สนับสนุนให้ฆาตกรฆ่าคนแบบนั้นเอาเลยแล้วกันไม่ถามนะคะถ้าการฆ่าคลิปเทียจะทำให้เราได้กลับได้บ้านคืนแล้วก็ข้าจะทำเราได้รับเควสเดียวกันกับบาซิดัสนะคะก็เป็นเควสที่ให้เป็นจัดการกับพวกคริปเทียนะ3คนคริปเทียนี่คือถ้าจะเปรียบก็คล้ายๆกับเป็นตำรวจลับนะที่แบบเดี๋ยวจะอธิบายสั้นๆนะคะก็จะเหมือนกับมีลักษณะเป็นคล้ายกับตำรวจลับในแง่หนึ่งนะคะมีความคล้ายคลึงกับการจัดกำลังแบบกองโจรนะเพราะว่าจุดประสงค์หนึ่งที่เคยก่อตั้งคริปเทียมาเมื่อนานมาแล้วนะคะจุดประสงค์ก็คือควบคุมและข่มขวัญชุมชนเฮลอสที่อาศัยอยู่รอบๆเมืองนั่นเองนะคะซึ่งศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชนะชาวสปาร์ตาเนี่ยคนที่ใช้อาวุธเป็นนะคะจะมีประมาณ 10,000 คนในขณะที่ประชาชนเฮลอสเนี่ยที่อยู่โดยรอบๆนะมีมากกว่า7ต่อ1คน
อันนี้นะคะจึงนับว่าเป็นดาบสองคมสำหรับพลเมืองสปาร์ตาเลยนะในแง่หนึ่งนะคะเฮรอดเนี่ยเป็นฝ่ายที่จัดหาอาหารมาส่งให้ชาวสปาร์ตาได้บริโภคกันเรียกง่ายๆว่าเพื่อเป็นกำลังให้ทหารในสปาร์ตานะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองก็อย่างที่บอกไปชาวสปาร์ตานะคะถ้าจะฝึกอะไรเนี่ยก็เขาจะเน้นสร้างทหารสร้างทหารแบบจริงจังเลยส่วนเรื่องการทำมาหากินเนี่ยเขาจะให้ประชาชนที่อยู่รอบๆเมืองนะคะเป็นคนทำไร่ทำนาแล้วคอยส่งเสบียงมาให้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าการที่ทำแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นดาบสองคมนะคะเพราะว่าคนเฮลอดเนี่ยเกิดมีการตอกจลาจลขึ้นมาก่อจลาจลขึ้นมานะคะอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นเหตุผลที่ชาวสปาร์ตาเนี่ยต้องพัฒนาความเป็นสังคมทหารชั้นสูงขึ้นมาอย่างจริงจังนะซึ่งชายทุกคนที่เป็นทหารตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะในฤดูใบไม้ร่วงทหารหนุ่มจะได้รับโอกาสให้ทดสอบฝีไม้ลายมือค่ะเมื่อข้าราชการชั้นสูงของสปาร์ตาประกาศสงครามอย่างไม่เป็นทางการกับชาวเฮลอดนะคะเมื่อตกกลางคืนสมาชิกหน่วยคริปเทียเนี่ยแหละจะถือมีดเป็นอาวุธออกเดินทางไปยังนอกเมืองโดยได้รับคำสั่งว่าให้ไปฆ่าเฮรอดทุกคนที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะเฮรอดที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองซึ่งในช่วงเวลาอื่นๆของปีนะคะคลิปเทียนหรือตำรวจลับเนี่ยนะเหล่านี้นะจะลาดตะเวนไปตามรอบๆเมืองนะเพื่อจับตาดูสัญญาณของการก่อความไม่สงบค่ะเฮรอดคนใดก็ตามที่สงสัยว่าจะเข้าข่ายก่อกบฏนะคลิปเทียพวกนี้นี่แหละก็จะเป็นคนจัดการเข้าไปทันทีนะแต่ว่าในเกมนี้ก็คือคลิปเทียที่คิดจะก่อกบฏเองนะคะเราถึงได้ต้องมาเก็บมาจัดการคือพี่ลิซ่าจะไม่ฆ่าทหารคนอื่นเลยพี่จะทำการฆ่าแต่ไอ้กบฏจะฆ่าคนเดียวนะจะสังเกตว่าเราจะไม่ตีเอ้ยอย่ายุ่งเราจะไม่ตีทหารพี่จะเราจะฆ่าไอ้กบฏคนเดียวเพราะว่าเราเป็นชาวสปาร์ตาเราจะไม่ฆ่าชาวสปาร์ตาด้วยกันเองเรียบร้อยค่ะอุ๊ยโอ้โหไม่เอาไม่ตีไปเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นคลิปเทียคนที่2แกอยู่ไหนโหอยู่ไกลเหมือนจะมีการประท้วงหรืออะไรเกิดขึ้นนะซึ่งผู้นำน่าจะเป็นนี่คลิปเทียที่เราต้องการจัด everyone ทุกคนหุบปากซะมีให้เราคุยด้วยอ่ะไหนลองทอกฟังไส้หมารับใช้ทั้งหลายเพราะว่าแกเกิดที่ลากูเนียไม่ใช่ว่าแกจะมีสิทธิ์ใช้ชีวิตที่ลากูเนียนะแกของข้าอายุเยอะกว่ามันแต่มันพูดอย่างกับเป็นราชามันฆ่าคนหลายคนลักขโมยไก่ทุกคนในกลัวมันที่พวกเจ้าได้หายใจก็เพียงเพราะว่าเจ้าต้องทำงานเพื่อรอเลี้ยงสปาร์ตาคนสปาร์ตาจุดทุยคนสปาร์ตากลัวท่านมากกว่าเราจะไปทำอะไรได้แล้วก็แค่ชาวนาแต่เขามีคนเดียวท่านมีตั้งหลายคนก่อจลาจลกันเถอะจริงดิเจ้าดูนี่นะเฮ้ยเอาคนแรกเลยแล้วกันหน้าของแกเหมือนขี้ม้าเลยบอกแล้วไงว่าเราจะก่อจลาจลกันเจ้าคิดว่าใครอยากอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอข้าต้องเข้าไปอยู่ในสปาร์ตาสิอะไรดีวะเนี่ยเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอกตอนเนี้ยมันได้ผลสปาร์ตาให้ทุกสิ่งกับเจ้าให้ที่ดินการปกป้องจากศัตรูเอาข้อแรกแล้วกันสปาร์ตาต่างหากที่คือศัตรูใช่สปาร์ตาคือศัตรูสปาร์ตาคือศัตรูตัวจริงใครกล้าพูดในขณะที่ข้ากำลังพูดอยู่การฆ่าฮีโร่จะต้องยุติเจ้ามีคนเดียวแต่เรามีเยอะกว่าเจ้ามีคนเดียวแต่เรามีเยอะกว่ามาสิไอ้คลิปเทียอุ้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 ยโดนชาวบ้านลุมกระทืบตายยังเดี๋ยวต้องแท็กไว้กูดูเลือดรดรัวเอาเป็นว่าคลิปเทียคนนี้เราไม่ต้องลงมือทุกคนเรายืนดูมันโดนชาวบ้านรุมสกรรมเอื้อเป่าดีหมอดีตบมันเจ๊ตบมันต่อยมันเออทีมันหูเลือดแบบเลือดไหลโอ้โหอุ้ยมีตัวแดงด้วยเอื้อแตกโอ้โหพลังแห่งประชาชนล่ะเราต้องมันไม่ตายนะเราต้องซ้ำJust die. ต้องซ้ำศพมันก่อนนะเอ้าเดี๋ยวพอเราฆ่าแล้วแบบเหมือนทุกคนปิดสวิตช์แบบกำลังเฮ้ย
แล้วก็เงียบไปเลยต่อไปคนสุดท้ายนะคลิปเทียร์คนสุดท้ายอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ค่ายอย่างไกลครับเราต้องพี่ขออนุญาตแท็กให้ครบก็คนนี้อยากได้มากอ่ะเป็นตัวสีทองด้วยอ่ะถ้าเราขึ้นเรือแต่ปัญหาคือเราจะเอาขึ้นเรือยังไงเราต้องทำให้เขาน็อกดาวน์ซึ่งเราไม่มีสกิลน็อกดาวน์มาเลยอ่ะมีแต่สกิลฆ่าวิธีที่เราจะช่วยเขาขึ้นเรือได้ก็คือเราต้องค่อยๆย่องเข้าไปแล้วก็กดชวนก็ผิดคือฉันต้องกดตัว E แต่ที่ไม่กดตัว F โอ้ my god อดเลยอดเลยแต่กด E ก็ไม่น่าได้อ่ะเพราะแบบมันถึกอ่ะเอออิคารอสช่วยหน่อยอิคารอสช่วยหน่อยรู้สึกกันจริงๆจะไม่อยากฆ่านะแต่แบบไปสะกิดมันแล้วว่ะมันจำเป็นจริงๆอ่ะมาหมาอื้อหมาดิหมาดิโอ๊ยใจเย็นๆดิหวังอย่ามาเยอะหมามาเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โหมันจนมุมมันจนมุมเรียบร้อยโอ้อดเลยอ่ะว่าจะเอาขึ้นเรือซะหน่อยเดี๋ยวหาตัวคลิปอ๋ออยู่ข้างหน้าไอ้คลิปเทียร์คลิปเทียร์ที่เป็นดั่งภารกิจของเราในวันนี้อยู่ข้างหน้าสินะอุ๊ยอื้อโอ้ยพาร์ทหน้าต้องเอาสกิลถีบมาแล้วล่ะไม่ไหวนั่นนะถีบตกพื้นแม่มไปไหนล่ะคลิปเทียร์ค่ะคลิปเทียร์ค่ะมานี่สิตายไหมไม่ตายน่าจะคริติคอลแรงๆอยู่ป๊าบอุ๊ยเกือบอีกทีตายไหมเอ้ยแรงพลาดหัวร้อนจะตายอยู่แล้วมาขึ้นมาเรียบร้อยนะคะเราจะไม่ฆ่าคนอื่นที่ไม่จำเป็นโอ้เมื่อกี้แบบควรตายอ่ะเสียดายจัดๆโหยอ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 ยโคตรไก่เสียงจะหมดลมหายใจอย่างสูงภาพหาไปดูทหารหาเราไม่เจอเฉยแทนที่จะสไลด์ตามลงมาแต่ถือเป็นเรื่องดีแล้วล่ะมาตอนนี้เราทำภารกิจฆ่าคลิปเทียร์2เอ้ย3คนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไว้ต่อกันพาร์ทหน้าละกันพาร์ทนี้ขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ธิสาด้วยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบ Assassin's Creed ก็ติดตามพาร์ทต่อไปได้เลยตอนนี้ไปก่อนบ๊ายบาย